อ้าวเก่งมากเลยค่ะอะไรกันเนี่ยฮะโตป่านี้ยังต้องป้อนอีกอ่ะคุณนินเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนอยู่ที่โรงพยาบาลเข็มแทงมือบ่อยๆเวลาจับช้อนนะคะก็เลยฝังใจไม่ยอมจับช้อนเองน่าสงสารนะคะแต่ตอนนี้หายแล้วนะก็ต้องฝึกอย่าไปตามใจจนเคยตัวลดตักข้าวไปเลยนี่จะพิษนี่มันของกินนะฮะยังไม่เล่นโซโปแบบนี้ได้ไหมไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวสีนวลเก็บกวาดเองค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณพีทคุณพีทคะคุณพีทกินอีกคำนึงนะคะเดี๋ยวคุณลุงก็กลับมาแล้วอ่ะอ้ําค่ะอ้ําอ้ำเก่งจังเลยเนี่ยมีผักอะครับข้ามาทำไมฮะน่าเกลียดอย่ามาทำกริยาแย่ๆแบบนี้บนโต๊ะอาหารนะคุณปู่นั่นแหละครับทำกริยาแย่ครับพีทเจ้าพีทคุณพีทครับคุณพีทจุพีทมาขอโทษปู่เดี๋ยวนี้นะฮะทำไมทำตัวเร็วแบบนี้ปู่น่าเกลียดปู่น่าเกลียดปู่น่าเกลียดดูมันทำดูมันทำมารยาทสามสันดานเสียได้เลือดชุ่มจากแม่มันชัดๆปู่นั่นแหละมารยาทสามสันดานเสียคุณพีทเนี่ยพีทมานี่คุณช่วยเหรอพอได้แล้วครับแก้ได้แล้วพอเลิกให้ท้ายไอ้หลานโรคประสาทของแกได้แล้วมีอะไรกันคะเสียงดังเชียวพ่อครับเรามีเรื่องต้องคุยกันครับพ่อครับผมขอนะครับไม่ว่าจะโกรธแค่ไหนอย่าพูดใส่หลานแบบนั้นอีกแกไม่เห็นเหรอว่าหลานแกทำกิริยาไงใส่ฉันนะแทนที่แกจะดุด่าว่ามันแกกลับมาว่าฉันน่ะดุได้สอนได้ครับพ่อแต่อย่าตอกย้ำพีทเรื่องปมพ่อกับแม่แค่เขาเกิดมาแบบไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยมันก็ลำบากกับเขามากเกินพอแล้วนะครับช่างมันเถอะฉันคงเครียดเรื่องงานมากเกินไปเรื่องอะไรครับพ่อมีอะไรที่ผมต้องรู้ก่อนที่ผมจะกลับไปทำงานเต็มตัวไหมครับก่อนที่จะกลับมาข่าวผลประกอบการของเราขาดทุนรั่วออกไปทำให้ผู้ถือหุ้นหลายคนเทขายหุ้นทิ้งถ้าพ่อเป็นห่วงก็ช้อนซื้อหุ้นกลับมาก็ได้นี่ครับไม่ทันแล้วสิไม่ทันหมายความว่าไงครับคุณบัญชากับหนูลูกหมีช้อนซื้อหุ้นไปละโชคดีนะไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะพ่อเพิ่งรู้วันนี้ก็เลยเรียกหนูลูกหมีมาคุยพ่อแน่ใจเหรอครับว่าเป็นโชคดีแน่ใจเหรอครับว่าเรารู้จักเขาดีพอตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอเป็นแค่เพียงบางครั้งยังไม่ชินเท่าไรคงเพราะวันเหล่านั้นสวยงามเกินไปจนฉันเองก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรต้องลืมฉันแค่รู้สึกดีที่ได้นึกถึงมันคงไม่ผิดถ้าแก้ไปฝันบางคืนไม่ต้องคิดมากมาย